สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟไทยแลนด์บายทัชเจ้าผมในคลิป EP วันนี้เราจะมารีวิวนี่นะครับก็คือกล่องใส่การ์ดเนาะเนื่องจากเราไม่รีวิวโคตรนานเลยครับนะก็จริงๆจะมารีวิวเรื่องคุณภาพของมันแหละนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอแกะอันนี้ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นลายใหม่ออกมาซึ่งลายแรกมันจะเป็นรู้สึกเป็นลูอาร์สแล้วก็เป็นตัวซาวาร์สและอันนี้มันเป็นของโนวานะครับแล้วข้างในก็จะมีโปรโมมาให้ด้วยแล้วก็ตัวกล่องเองอ่ะมันค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตไปแกะแป๊บนึงนะครับแล้วเราดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะอ่ะนี่คือแกะเสร็จแล้วนะครับแล้วตัวกล่องนะผมข้างในก็จะมีโปรโมมาให้1ใบนะครับแล้วแต่แคนแล้วแต่กล่องที่ให้ที่ซื้อไปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวกล่องก่อนนะครับตัวกล่องจะเป็นลิ้นนะครับตรงเนี้ยคือมันจะเป็นลิ้นตรงนี้ในการใส่ก็คือแค่ติดไปอย่างงี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ข้างหลังกล่องจะเป็นใสนะครับจะเป็นใสแล้วก็จะมีตาแคนสองข้างแล้วก็มีรูปแค่ข้างหน้าแล้วข้างบนก็นิดหน่อยนะครับโดยจะกล่องจะเป็นค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันเดี๋ยวจะขอเปรียบเทียบนะครับนะอันนี้คือกล่องยุคแรกของแวนการ์ดที่ออกนะครับโดยขนาดจริงๆเนี่ยมันจะเท่ากับกล่องนี้เลยแต่เจ้ากล่องเนี้ยมันจะเป็นตัวไม่ใช่พลาสติกอย่างเงี้ยมันจะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับแบบที่ใส่นะครับผมโดยเจ้ากล่องเนี้ยก็จะมีลายธรรมดาและลายเนี่ยมันถูกขูดออกได้นะถ้าแบบโดนขูดแรงๆหรือว่าเก็บไม่ดีเนี่ยลายนี้มันจะหลุดได้แต่ก็เป็นลิ้นอะไรเหมือนกันแต่ขนาดเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันแรกของแวนการ์ดเลยก็ถือว่าค่อนข้างจะเท่ากันนะครับนะถือว่าโอเคอยู่อันนี้ในเรื่องขนาดโอเคเวอร์ชันต่อมาที่เขาว่าเปลี่ยนเป็นวัสดุคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือเวอร์ชันที่เป็นกล่องเล็กอย่างเงี้ยคืออ่ะให้ดูเลยมันห่างกันแบบอันนี้มันตอนนั้นมันออกมามันยังไม่มีสไตล์ไงมันก็ได้ห่างกันแบบค่อนข้างจะห่างกันอย่างเห็นได้ชัดพอสมควรนะครับแล้วก็กล่องมันเป็นกล่องแนวนอนนี่มันเป็นกล่องแนวตั้งนะครับเท่ากับว่าโอเคมันมีขนาดที่ขยายขึ้นแต่จริงๆเนี่ยกล่องนี้ค่อนข้างหนาเพราะว่าด้วยสภาพที่ว่ามันเล็กอย่างเงี้ยทำให้มวลมันดูแล้วมันค่อนข้างแข็งแต่เนี่ยกล่องตัวกล่องมันเองอ่ะจะค่อนข้างจะใหญ่กว่าทำให้แบบมันจะยุบยวงลงไปบ้างโอเคต่อมากล่องที่มันออกมาก่อนจะเป็นเวอร์ชันนี้ก็คือเป็นกล่องเวอร์ชันอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นลิ้นเหมือนกันแต่เป็นแนวนอนจะขยายมากกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้จะใหญ่กว่ากล่องเวอร์ชันแรกของมันจะเป็นเวอร์ชันนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราลองมาตั้งดูอย่างเงี้ยจะเห็นได้ชัดว่ามันก็จะเล็กกว่านิดนึงอยู่ดีนะครับซึ่งตอนนั้นมัน G8 แต่เนี้ยมันสำหรับ G16 แล้วนะโอเคที่สุดของมันก็ขอเปรียบเทียบกับกล่องของญี่ปุ่นแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกล่องอันนี้คือกล่องของ LG LD03 ของญี่ปุ่นนะครับ GLD03 ญี่ปุ่นจะเห็นว่าใหญ่กว่าคุณภาพพลาสติกดีกว่าเนาะซึ่งแน่นอนมันแพงกว่าอยู่แล้วตัวปิดมันจะเป็นตัวตีตุ๊กแกนะครับนะแต่จริงๆในเรื่องของความคมเนี่ยเราเคยรีวิวไปในตอนเปิด LD03 ไปแล้วสำหรับตัวนี้นะครับถือว่าก็โอเคนะสำหรับกล่องในอันในของไทยแต่ว่ามันอาจจะบางกว่านิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับนะโอเคเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันประมาณนี้นะครับนะชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ฝากแฟนเพจด้วยครับผมแวนการ์ดไฟไทยแลนด์ Channel Official เข้าไปดูกันได้นะครับนะก็จะมีคลิปหรือว่ามีเรื่องราวอะไรลงให้ดูก็เข้าไปดูในเพจได้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับนะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราสวัสดีครับ